ือหาได้ยากนะที่บางร้านจะมีทั้งเบคอนแล้วก็หมูสามชั้นอยู่ในที่เดียวกันอร่อยยังอร่อยมากหูถ้าเทียบกับราคานะเกินไปอ่ะเกินไปมากเกินไปมากอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่เราขอลองชุบลงไปมันจะมีหมูลายหินอ่อนติดมานี่ป่ะหมูเป็นลายหินอ่อนได้ยังไงอ่ะหมูเป็นลายหินอ่อนได้ไงอ่ะเป็นลายหมูหมูให้กินหินอ่อนมันบอกว่าหมูให้กินหินอ่อนคืออะไรที่พีทเล่นอ่ะแม่หมูที่มีคนสูบตลอดเลยจะเศร้าอยู่อ่ะพีทจะไปแล้วอ่ะเอ้าตอนแรกพูดในรถว่าไงว่าใครมาม้าก็ไม่เอาม้าจะเอาพีทโบเริ่มแล้วซีรีส์นกน้อยจะมีฟันนะคะก็คือลุงน้อยไปถอนฟันมาเมื่อเช้าเจ็บค่ะไปถอนเมื่อเช้าเพราะว่าหมอไม่มีคิวแล้วหมอมีแค่คิววันนี้ที่จะแบบเป็นหมอถอนฟันที่แบบไว้ใจได้เพราะว่าฟันลุงน้อยค่อนข้างเป็นฟันที่หักครึ่งอ่ะแล้วอยู่ข้างในคือมันต้องเอาออกให้หมดคือบางคนอาจจะแบบงงว่าเอ้ยทำไมต้องถอนถึง12ซี่เพราะว่าฟันเขาอ่ะที่ไม่มีอ่ะคือเขาหักแค่ครึ่งเดียวนะเขาไม่ได้หักที่เอาลากออกมาหักเหมือนเด็กๆที่ฟันน้ำนมหักอ่ะเพราะฉะนั้นหมอเลยต้องเคลียร์ไอ้ฟันที่มันอยู่ข้างในอ่ะเวลาเขากินมันถึงเจ็บไงเพราะว่ามันไปโดนข้างในอ่ะพูดว่าอะไรนั่นแหละตามนั้นแหละทุกคนก็คือลุงน้อยอ่ะเพิ่งไปถอนฟันเมื่อเช้าแล้วเขาเกจะไข้เพราะว่าเมื่อเช้าไปถอน2ซี่แต่ที่แล้วถอน3และเหลืออีก6บางคนอาจจะแบบเอ้ยแกเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแกต้องทนเว้ยเพื่อที่ในอนาคตแกจะได้กินของอร่อยวันนี้โบกับม้าถึงแม้ลุงน้อยจะไม่อยู่ยังไงเราสองคนก็ยังจะเป็นนักกินแต่บางคนอาจจะแบบเอ๊ะสะดุดทำไมชุดเราสวยขนาดนี้ชุดจากโคซี่นะคะสวยมากสีดีมากแต่วันนี้เราอยากกินอะไรฝนตกแบบนี้แม่อะไรติดมันอะไรใช่ชื่อร้านติดมันซึ่งเห็นมานานแล้วแล้วมีหลายสาขามากแต่ไม่เคยไปกินสักทีเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะไปบุกบุฟเฟ่ติดมันกันค่ะถึงไม่มีโรงแรมสองคนเนี่ยนะใช่บุ๊กก็จะกินเยอะมีน้องทีมงานมีทีมงานช่วยกันมีตากล้องใหม่มาด้วยเดี๋ยวเรามาช่วยกันกินนะคะยินดีต้อนรับอภิใช่ไหมอาพีน้องชื่ออาพีมาเลยมาเลยอาพีนันธนาการคนตอนนี้ถึงแล้วแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปตักของแล้วแล้วก็ลืมถ่ายว่าเราถึงแล้วทุกคนโบตกใจมากคือติดมันอ่ะคนแนะนำเยอะมากเลยนะให้มากินแต่ว่าไม่เคยได้มากินเลยของโคตรสะอาดแล้วโคตรดีเลยแล้วก็เลยถามเขาว่าคือแบบมันสะอาดอย่างเงี้ยแบบอยู่แล้วหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาให้คนทำความสะอาดทุกวันเลยแล้วคือแบบของแบบดีมากแล้วมันเยอะมากราคา219บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าบวกน้ำรีฟิลอ่ะบวกอีก39บาทประมาณ258บาทแล้วมีเนื้อใบพายเนื้อคือเนื้อเยอะมากยังไม่ได้ลองกินนะแต่ว่าแค่เห็นคุณภาพของของอ่ะคือโคตรน่ากินมีหลายสาขาใครอยู่สาขาไหนวิ่งไปเลยแต่เดี๋ยวขอกินก่อนทุกคนแล้วคือร้านสะอาดมากแล้วดูตกแต่งสวยมากอันนี้ที่โบมาคือสาขาอะไรนะปิ่น9สาขาปิ่น9นะคะเฮ้ยแล้วมีชีสด้วยแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นชีสคือ1แถม1ก็คือชีสยืดอ่ะถ้วยละ49บาทนี่อันนี้แต่ว่าตอนนี้1แถม1ให้รีบมาชีส1แถม1Thank you.
อันเนี้ยแบบรีแอคโคตรเลียวเลยของเวอร์มากชอบปาเต้โบอ่ะชอบแต่มารู้สึกไม่ค่อยโอเคตรงไหนลุงน้อยใหญ่เขาลุงน้อยอ่ะรักกันไหมก็เหมือนกับขาดไปคนนึงมันก็แบบรู้สึกแบบนิดนึงใช่รู้สึกเป็นอาเศร้าไหมวันนี้ก็เศร้านิดนึงแต่ก็ร้านนี้โอเคนะนะดีมากๆความจริงมันต้องทำให้สวยนะหม้อแต่บัวขอก่อนบัวขอออเดิร์ฟก่อนมันน่ากินมากอ่ะแล้วน้ำจิ้มคือมีโคตรเยอะมันจะมีทั้งหมด3อย่างใช่ป่ะคือแบบเป็นหม้อกระทะร้อนแล้วก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าชาบูน้ำดำและอีกอันนึงคือเป็นเหมือนหมูกระทะนี่มาเถอะวันนี้อันนี้เบคอนป่ะมันที่นี่หมูวะหอมนึกว่าเนื้อน้ำจิ้มก็อร่อยถ้าเป็นอย่างเงี้ยชอบน้ำจิ้มอร่อยมากขอเนื้อก่อนเอาให้เค็มเลยเนื้อออสเตรเลีย200กว่าบาทมีเนื้อแล้วมันแล้วคือไม่ได้มีเนื้ออย่างเดียวนะมีเนื้อหลายอย่างมากโบจิ้มอะไรอ่ะนี่ปื้มมากร้านนี้ปื้มมากน้ำซุปคือน้ำดำเลยรสชาติอ่อนๆเลยแบบว่าไม่เค็มจนเกินไปอ่อนๆเลยนะอันนี้เป็นแบบน้ำซุปสดได้เลยนะโอ้ my god น่ากินมากเบคอนคือหาได้ยากนะที่บางร้านจะมีทั้งเบคอนแล้วก็หมูสามชั้นอยู่ในที่เดียวกันอร่อยยันอร่อยมากโอ้ใครเคยกินติดมันมาคอมเมนต์หน่อยดิเพราะว่าอยากรู้ว่าสาขาอื่นเป็นแบบนี้ป่ะหรือว่าที่ไปกินอ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิเพราะว่าที่โบกินตอนนี้คือมันอร่อยมากวันนี้โบบอกว่าจะมาถ่ายหมูกระทะมาเลยแบบเบื่อแล้วแบบไม่อยากกินอะไรอ่ะแต่ไม่คิดว่าโอ้โหพอมาแล้วแบบไม่ใช่หมูกระทะทั่วไปอ่ะเขามีให้เลือกหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแบบใครชอบชาบูก็มากินได้ใช่ใครชอบหมูกระทะก็มากินได้บอกเลยว่าถ้ามาทั้งครอบครัวนะอยากกินอะไรเลือกกันเลยแล้วของทอดฮัลโหลโบทำอะไรอ่ะไก่นี่มาปิ้งอันนี้ก่อนอยากทอดอีกให้มันเกลี่ยมแม่อยากกินแบบฟาดเชื่อบอกว่าไม่ขนมปังให้แกบ้างคือของอ่ะต้องบอกก่อนว่าเขามีสำหรับทุกอย่างนะสมมติว่าถ้าใครอยากกินแบบเป็นชาบูอย่างเงี้ยเนื้อสไลด์ก็มีแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินแบบย่างๆอ่ะเนื้อที่เขาทำเอาไว้ย่างก็มีคือโคตรหลากหลายเอาจริงน้าชอบน้ำจิ้มเขามากอ่ะมันมีเขามีน้ำจิ้มเยอะเหมือนกันทุกคนคือน้ำจิ้มอ่ะใครชอบอะไรก็ถ้าชอบกินแบบเป็นชาบูอ่ะก็มีน้ำจิ้มแบบชาบูให้ส่วนอันเนี้ยเป็นเนื้อแบบเนื้อเต่าแบบกินแบบเป็นสเต็กอ่ะก็มีให้แม่ของเยอะมากเยอะไม่ไหวอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมทำแบบนี้อยากให้ลุงน้อยมาเนาะเออของชอบแกทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาใหม่ได้ที่สำคัญนะคะในวันนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะนี่เลยค่ะหมึกสายซอสเกาหลีเป็นโปรโมชั่นในช่วงนี้นะทุกคน10ตุลาถึง31ตุลานะคะนี่เล็บไปเตากูมาบอกอยากจะบอกอะไรโบค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นไส้กรอกธรรมดากัดเข้าไปดูชีสข้างในเฮ้ยมีไส้กรอกชีสเป็นไส้กรอกชีสเหรอเขาใช้มือนะทุกคนอร่อยมากครับโอ้ยไส้กรอกชีสโอ้ยดูดิมันคือเนื้ออย่างดีมากัน2คนสามารถรีเควสเขาได้นะเตาแบบนี้แต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเงินปะอาจจะต้องเพิ่มเงินนะคะทุกคนมาม่านิดเดียวมาม่าเอาผักเยอะจิ้มอะไรดีวะสุกี้ก่อนก็เทียบกับราคานะเกินไปอ่ะเกินไปมากเกินไปมากเนื้ออร่อยมากเป็นบุฟเฟ่ที่ยอมรับเลยนะว่าหลากหลายมากมากที่สุดตั้งแต่เคยกินมาโคตรเยอะหมายถึงแบบเนื้อนะกับราคาเนี้ยเนื้อเยอะมากหลากหลายมากเขาเป็นแบบเนื้อหลายประเทศได้แล้วคุณหมอมาจากประเทศไหนบ้างคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์อาร์เจนตินาบราซิลออสเตรเลียนิวซีแลนด์อาร์เจนตินาบราซิลหยิบได้ไม่ทันเลยค่าเข้าก็เยอะแล้วนะกว่าจะเข้าไทยมาแนะนำว่าให้รีบมานะเพราะคนโคตรเยอะบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมเรามาแล้วของเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเพิ่งมานะทุกคนเรามาตอนร้านเปิดทุกอย่างบุฟเฟ่ที่ไปคือไปตอนร้านเปิดบางครั้งก็อายนะคนเยอะมาประทับใจน้ำจิ้มเขามากเลยดูดิหลากหลายมากบางทีอ่ะสมมตินะบางทีถ้ามีชาบูใช่ป่ะแล้วมีปิ้งย่างด้วยใช่ป่ะแต่จะไม่ได้มีของสำหรับชาบูเข้าใจใช่ป่ะจะมีเป็นของแค่ปิ้งย่างแต่นะถ้าคุณจะกินชาบูคุณก็จะมีของแบบชาบูให้ด้วยปิ้งย่างก็จะมีของแบบปิ้งย่างแบบมีเนื้อที่มันแบบเอาไว้สำหรับปิ้งอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่เราขอลองชุบลงไปมันจะมีหูลายหินอ่อนติดมันนี่ป่ะหมูเป็นลายหินอ่อนได้ยังไงอ่ะหมูเป็นลายหินอ่อนได้ไงอ่ะเป็นลายอะไรหมูให้กินหินอ่อนมันบอกว่าหมูให้กินหินอ่อนคืออะไรที่
พีเล่นกับแม่หมูจะมีความสุขตลอดเลยจะเศร้าอยู่อ่ะพี่จะไปแล้วอ่ะแต่ไม่มีอะไรมีอาพีมาแทนอุ้ยน่าเกลียดเอาตอนแม่พูดในรถว่าไงว่าใครมาม้าก็ไม่เอาม้าจะเอาพีทแม่พูดอย่างนี้แม่เป็นยังไงเขาก็ไปอ่ะใช่เขาไม่เชื่อม้าก็บอกแล้วให้เขียนไปให้มันบอกเด็กคนนี้ไม่ดีควรไล่ออกน้อยบอกให้เขียนว่าเขาไม่ออกใช่ลุงน้อยบอกว่ามีอยู่ทางเดียวที่จะให้มันไม่ไปคืออะไรป่ะเขียนว่าไอเด็กคนนี้ใช้ไม่ได้ให้ทำอะไรก็ไม่ทำขโมยของที่ต่างหากลุงน้อยแรงอ่ะหมูได้หินอ่อนเป็นหมูมันแซ่เคยเห็นป่ะมันจะหอมมันหมูเหมือนกินสามชั้นอันเนี้ยแต่ว่าเนื้อจะค่อนข้างหยาบกว่าอันนี้นะอันนี้มันจะแบบเป็นเนื้อไปเลยอุ้ยอร่อยว่ะโปรโมชั่นไอปลาหมึกตัวเนี้ยทุกคนถึงปลาหมึกอะไร10ตุลาถึง31ตุลานะเป็นปลาหมึกเกาหลีนะคือเหมือนเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกคนแบบว่าเหมือนแบบโปรโมชั่นนี้มาก็คือจะมีของอันนี้อยู่แค่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นให้รีบไปกินทำไมมันไม่เหนียวแม่กินอ่ะไม่สับบานเออว่านิ่มอ่ะนุ่มใช่ไหมได้ไปเลยไม่ต้องจิ้มก็ได้นะจิ้มทุกอันเออจิ้มทุกอันไม่ต้องจิ้มก็ได้หมาแมวเขามีรสชาติอยู่แล้วอุ้ยนิ่มอ่ะนิ่มกว่าเนื้อหมูเฮ้ยทำไมนิ่มเออส่วนมากเวลาเราซื้อมาเราก็แบบเคี่ยเพราะมันเหนียวไงอันนี้กินได้เลยอ่ะตกใจมากอร่อยทุกคนต้องมานะแล้วทุกคนจะรู้ว่าปลาหมึกนิ่มมันคืออะไรไม่เคยกินปลาหมึกนิ่มขนาดนี้ไม่เหนียวอ่ะอย่างเงี้ยฟันลุงน้อยบดได้เลยลุงน้อยจะไม่มีฟันแล้วแกหักไปห้าซี่หมอออกไปห้าซี่แล้วสารแกบูทำร้ายแกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแกถอนออกหมดอะแกจะได้ใช้ชีวิตไงแต่ถ้าเกิดว่าแกยังคาอย่างนั้นเอาเวลากินแล้วแกจะกระตุกเห็นป่ะอุ้ยอย่างเงี้ยทำเนื้อยังไงไอ้เนื้อเต่าเนี่ยไม่เหนียวหรอไม่ต้องกินเหรอแล้วร้านนี้มายากไหมอะมี48สาขาโอ้ my god จริงฮะจริงเหรอจริงจริงเหรอไม่ติดมันมันมีแถวบ้านเรานะเขาใส่ใจมากนะโมเคยเห็นใน TikTok อ่ะเขาจะมีนักกินจุคนนึงเนี่ยเขาเอาแบบเนี้ยหล่นลงไปให้หมดแล้วเขาก็ตักขึ้นมาทีเดียวแล้วเอาน้ำจิ้มราดอ่ะอยากทำแบบนั้นอ่ะไม่แต่สำหรับโบชอบแบบค่อยๆกินแบบเอาฟิลอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือเอาไปลงให้หมดก่อนแล้วเอาขึ้นมาทีเดียวเขาทำแบบนี้เลยเว้ยสวรรค์ของคนชอบกินสามชั้นอะอร่อยมากใครที่ชอบกินชาบูนะร้านนี้ได้ไม่ใช่แบบว่าเป็นร้านติดมันแบบปิ้งย่างแล้วจะกินชาบูแล้วชาบูจะดรอปนะไม่เลยอร่อยมากไปทุกคนผมไม่ได้ล้อเล่นอันเนี้ยไปเหอะจริงๆแนะนำแบบจากใจเนาะดวงน้อยๆของน้องโบเลยเนื้อเต๋าอุ้ยแม่ช่วยกันหน่อยดิแม่ช่วยหน่อยทำอะไรลกปากปะหมูย่างเกาหลีอร่อยมากอร่อยอ่ะอยากให้ทุกคนมากินกันนะที่นี่จริงอยากให้มากินจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ธรรมดาชื่อร้านเขาว่าน่ากินเขาเข้าใจตั้งนะติดมันสั้นๆถ้าแม่ต้องตั้งชื่อร้านบุฟเฟ่อันนึงแม่ตั้งว่าอะไรคิดไม่ออกต้องไปคิดก่อนแล้วได้คำตอบวันไหนแต่ถ้าเป็นร้านยำโบอ่ะมารู้เลยยำคุณโบเดี๋ยวนะอะไรนะมาบอกโบอ่ะมีใครไปกับโบป่ะวันนี้แกพูดคำนี้ครั้งนึงแล้วไม่ลืมอ่ะตอนนี้ยังกินในนี่ป่ะกินออยของแจ้อยู่ป่ะกินเราเล่นถ้าใครชอบกินปิ้งย่างนะมีผักด้วยแล้วเป็นผักที่แบบเป็นผักสลัดจริงๆอ่ะป้าเหรอเดี๋ยวค่อยเป็นบุฟเฟ่ต์ของปีเลยอร่อยมากอันนี้เป็นไอ้นี่นะอะไรนะเออหมูบาช่อแม่ทำไมมันถึงชื่อหมูบาช่อเพราะว่าเขาไปสับมันก็เลยเป็นบาช่อบาช่อแปลว่าอะไรบาช่อคือหมูบาสับหมูสับคือเรียกหมูบาช่ออ้าวแล้วหมูสับเวลาแบบเราไปกินผัดกะเพราหมูบาช่ออย่างเงี้ยเหรอไม่บาช่อกับหมูสับคนละอย่าง ใครจะเอาหมูบาช่อไปทำข้าวเราบาช่อก็คือมาทำน้ำแกงแล้วแม่บอกว่าหมูสับคือหมูบาช่อทุกวันนี้ยังกินฟิตออยอยู่ไหม คือหมูสับอ่ะก็คือหมูสับหมูบาช่อก็คือเอาหมูจากที่สับมาสับอย่างนี้อันน้ำเปล่าดีกว่า
และนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสูตรลับเฉพาะเราทุกคนไอหมูบาช่อเนี่ยต้องให้จริงๆนะก๋วยเตี๋ยวคือแค่เอาเส้นแล้วเอาหมูบาช่อใส่ๆนะมาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่แล้วก็ใส่หมูลงไปหมูเขาใหญ่มากใช่อันนี้เป็นหมูหินอ่อนเออนั่นแหละเฮ้ยมันเขาทำยังไงวะหมูหินอ่อนเฮ้ยจะบอกว่าร้านอ่ะมีเยอะมากบางทีบอกอาจจะไม่ได้กินทุกอย่างหมดนะทุกคนมันเยอะเกินไปมันไม่ไหวเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมาม่าหอยจ้อคอหนึ่งและนี่คือหอยจ้อจะกินของหวานก็ไม่ให้กินหอยจ้อก็อร่อยอร่อยมากอันนี้เบคอนใครที่อยากมาทานนะเขามีทั้งหมด48สาขาด้วยกันนะเยอะมากจะบอกว่ารายอาหารน่ะมีมากกว่าเมื่อกี้ถามเขาก็คือมากกว่า80รายการและที่สำคัญคือใครที่มาตั้งแต่10ตุลาถึง31ตุลานะจะมีเป็นปลาหมึกสายซอสเกาหลีเฮ้ยแต่ปลาหมึกสายไม่ต้องกลัวเหนียวนะมันนิ่มมากไม่เหนียวเพราะว่าพวกเราไม่ได้ทำเขาทำแต่ของเราหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมาแล้วแบบไม่รู้จะมายังไงสาขาอยู่ไหนการติดต่อเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเดี๋ยวโบขึ้นรายละเอียดไว้ให้ขึ้นให้เลยมันเยอะมากมันเยอะแบบมากๆทุกคนเราพูดไม่หมดอะเนาะโบจะบอกว่ามันยังไม่หมดทุกคนขอของหวานด้วยค่ะอันนี้เป็นบราวนี่ใช้มือเหรอไปเกี่ยวไหมโอ้ยมีไฟหอมวันเป็นวันละวันเนี้ยเค้กไม่ใช่เล่นๆเลยอร่อยเอาเป็นว่าใครอยากมาลองมาเหอะเอาจริงไม่ผิดหวังจริงๆจริงๆแต่สาขาที่เรามาคือปิ่นเก้านะนะเอาว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าอยากให้ไปบุกบุฟเฟ่ต์ไหนนะคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวลุงน้อยมาแน่นอนค่ะ